ข่าวประจำรายการวันนี้นะครับขอโฆษณาขายของอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณจัญญาเล็กประเสริฐครับนักต่อสู้ประชาธิปไตยที่อยู่ฟินแลนด์อย่างที่เข้าใจนะครับว่านักต่อสู้ส่วนใหญ่นั้นไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนผมเนี่ยครับก็ทำรายการ YouTube แล้วก็เพื่อนๆก็ดูก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครที่กรุณาก็กดมาเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP ก็เป็นรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ของคุณเล็กจัญญาเล็กประเสริฐนั้นก็ทำ YouTube เหมือนผมแต่ว่ารายการของเธอนั้นอาจจะแหลมคมมากอาจจะขัดตากับ เรื่อง YouTube ก็มีรายละเอียดพอสมควรนะครับดังนั้นเท่าที่ดูรายการของ Work for Themของคุณจัญญานี่มักไม่ค่อยมีโฆษณาเธอเลยต้องทำขนมขายนะครับเป็นขนมผิงกับหมี่กรอบใส่กล่องมีหลายรสชาตินะครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็มีทั้งขนมผิงรสกาแฟขนมผิงอบเทียนขนมผิงบลูเบอรี่มีกรอบขายกล่องละ6เหรียญนะครับรวมค่าส่งแต่รู้สึกว่าส่งอยู่ใน6เหรียญนี่6ยูโรนะส่งอยู่ในฟินแลนด์นอร์ดิกนะครับติดตามดูกันแล้วกันนะครับใครเห็นแล้วช่วยส่งต่อด้วยเผื่อก็ราคาก็เท่าๆกันอย่างนี้แหละครับปกติก็ที่นี่ก็กล่องละ5เหรียญในอเมริกาเนี่ยฮะขนมไทยอย่างเงี้ยก็กล่องละ5เหรียญก็เป็นราคาขนาดนี้แหละครับเอาละครับก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยโฆษณาให้ใครมีอะไรจะขายบอกมานะฮะแต่สุนัยไม่ขายเองไม่มีขายแต่ความคิดครับข่าวประจำรายการวันนี้ครับ8ปีของประยุทธ์วันนี้เราเห็นเศรษฐกิจสุดอย่างเป็นรูปธรรมหลายอย่างแล้วแต่อีกรูปธรรมหนึ่งนอกจากโรงแรมเจ๊งทัวร์เจ๊งนะครับห้างสรรพสินค้าเจ๊งครับอันนี้เป็นรูปธรรมเลยนะครับปิดตำนานห้างดังกลางกรุง The Peninsula Plaza เรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นรูปธรรมจริงๆนะครับPeninsula Plaza แล้วก็ห้างพันทิพย์ที่กรุงเทพเจ๊งนะครับมีภาพประกอบให้ดูครับจะได้เห็นอารมณ์ความรู้สึกว่าเพนินซูล่าเจ๊งกันยังไงไม่มีคนเข้านี่แหละครับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดทั้งคนชนชั้นกลางคนรวยก็เจ๊งตามๆกันหมดนะครับจากการบริหารคุณประยุทธ์มาดูข่าวนานๆทีครับผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูLoyalist Marketplace เท่าไหร่เพราะว่ามันมีแหล่งข่าวหลายแหล่งต้องดูนะครับวันนี้เข้าไปดู Loyalist Marketplace ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับสมาชิกก็2ล้านกว่าเห็นแล้วอิจฉาครับสุนัยทีวียังแค่ 700,000 กว่านะครับตั้งเป้าไว้1ล้านก็เป็นกำลังใจครับดูLoyalist Marketplace มี2ล้านกว่านี่เพื่อนๆใน Loyalist เข้ามากด Subscribe ในสุนัยทีวีมั่งนะครับก็เจอข่าวเป็นข่าวที่แต่ไม่มีในประเทศไทยเพราะวันนี้เปิดหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เจอแต่แบรนด์ประชาธิปัตย์เรื่องของคุณปรินโอ้โหเจอเจ้าทุกไปเขาว่าลายที่15แล้วนะมีลักษณะลวนลามข่มขืนกระทำชำเรานี่มาเต็มไปหมดผมไม่เอามาเล่าแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยถ้ามีอะไรเด็ดๆที่ไม่มีในประเทศไทยค่อยว่ากันที่ท่านหาได้ก็ให้หาไปนะครับมาดูข่าวดังอันนี้ดีกว่าอาจารย์ประวินเจ้าเก่าครับเปิดประเด็น
เรื่องของสิริวรรณวารีคุณอะไรเขาเรียกท่านหญิงไงท่านหญิงก็ลำบากเนี่ยนะขายยี่ห้อสิริวรรณวารีแล้วก็ดีไซน์เก่งมากเป็นทรงพระปีชาสามารถดีไซน์เลอเลิศกระทรวงพาณิชย์ก็สนับสนุนทางการเงินให้ก็การค้าก็สบายดีครับถ้ามีคนออกสตางค์ให้อย่างนี้นะหาสปอนเซอร์ง่ายปรากฏว่าวันนี้เจอละเมิดลิขสิทธิ์ครับละเมิดลิขสิทธิ์ของห้างของแบรนด์โกยาร์ดส่งหนังสือเตือนสิริวรรณวารีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับอาจารย์ประวินจับประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความนะฮะโพสต์ข้อความเรื่องราวว่าไอ้โกยาร์ดเขาขายอะไรผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการไฮโซนะฮะไม่ได้อยู่ในวงการไฮโซแต่พอมีเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยก็เลยเช็คข้อมูลเข้าไปอ๋อโกยาร์ดนี่อยู่แถวเบเวอร์ลีย์ฮิลล์ครับตอนที่ผมอยู่พักอยู่ LA ผมก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วครับแต่เบเวอร์ลีย์ฮิลล์เพราะว่าข้าวของมันแพงแล้วไม่มีเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อของแบรนด์เนมแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเราไม่มีความเราใช้แบรนด์ตัวเองนะ นะครับแต่เอาครับก็ให้ท่านดูบรรยากาศหน่อยนี่ครับโกยาร์ดร้านดังยี่ห้อดังอยู่แถวเบเวอร์ลีย์ฮิลล์ขายกระเป๋านะครับมีลวดลายเรื่องนี้มันเป็นอะไรเป็นอาร์ตของเขานะครับว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยจะมีลักษณะลายประจำเหมือนหลุยส์วีตองอย่างเงี้ยเขาจะมีลายพอเห็นลายปั๊บรู้วันตรงที่ว่าอันนี้ใช่แน่นะครับปรากฏว่ากระเป๋าลูกหนึ่งอย่างนี้นะครับและส่วนใหญ่เขาเรียกลายเขียวลายเขียวกระเป๋าลูกนี้ก็3,900เหรียญ4,000เท่าไหร่4,000โอ้โห40,000แสนกว่าเหรียญนะพูดเป็นเล่นไปนะแสนกว่าบาทราคาเขาก็ตกประมาณ 4,000 เหรียญนะกระเป๋าแต่ละลูกนะครับที่ท่านเห็นดังนั้นไอ้ลายตัวนี้ของเขาเนี่ยมันจึงเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาออกแบบและปรากฏว่าหญิงก็ลำบากก็เลยเหนื่อยหน่อยคราวนี้ครับไปลอกเรียนแบบเขาผมให้ท่านดูนี่ครับลายของท่านหญิงเป็นอย่างนี้ครับใช้ลายเหมือนของเขาเลยท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ครับวงแดงๆให้เห็นนะครับโกยาร์ดข้อเท็จจริงเรื่องนี้คงจะต้องพูดถึงข้อกฎหมายซึ่งผมคงไม่ไปประณามอะไรท่านนะครับท่านเป็นนักออกแบบแต่บังเอิญวันนี้ปรากฏข่าวขึ้นมาแล้วที่ในประเทศไทยไม่ลงก็คือมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับงานอมีศิลปะของฝรั่งเข้าไปแล้วถ้าไม่จริงท่านต้องออกมาปฏิเสธนะครับอันนี้แหละที่ผมบอกว่าเรื่องราวในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกี่ยวกับคนชั้นสูงเนี่ยเขาจะเฉยเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็เราก็เอาข่าวมาให้ดูว่าสิริวรรณวารีวันนี้มีข่าวออกมาทางออนไลน์แล้วว่าละเมิดลิขสิทธิ์ของโกยาร์ดแล้วก็การรายงานข่าวจากใน Loyalist Marketplace ก็เด็ดสรตีนะครับผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื้อความมันแบบมันสุดขีด
ผมค้างจอให้ท่านดูก็แล้วกันบริษัทโกยาตได้ดำเนินการเรื่องนี้นะฮะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนแบบชิ้นงานโดยอาจารย์ประวินนำข้อมูลมาเปิดเผยเขาก็พูดถึงที่ไปเป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็มีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับหญิงก็ลำบากนี่นะครับช่วงเวลาที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็มีข่าวคราวหลุดรอดมาว่าเธอมีใครทำไม่ถูกใจเธอเธอก็จะโทรศัพท์บอกพระราชบิดาทั้งนั้นนะครับเขาคุณตีโต้เนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเขาไม่ออกเหมือนกันนะเขียนมายาวเชียวครับในรายละเอียดนะครับ แล้วก็ใส่คำนำหน้าชื่อเฉพาะเลยออ่างแล้วก็กบเลยนะฮะเจ้าของแบรนด์สิริวัณวลีกับแบรนด์โกยาตยังไม่จบแค่นี้นะทุกคนนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นอย่าลืมว่าจุดๆๆกบชอบมาปารีสชอบมาเข้าร่วมงานแฟชั่นดังๆและใช้กระทรวงพาณิชย์จัดงบเพื่อคอยโปรโมตแบรนด์ของนางเอาง่ายๆคือเอาภาษีประเทศมาทำโฆษณาให้กับสินค้าตัวเองบังคับให้ข้าราชการใส่ชุดลายผ้าที่ตัวเองออกแบบจนถึงพยายามออกแบบเสื้อผ้าให้คล้ายๆหรือพยายามเหมือนแบรนด์ที่ดังระดับโลกสุดท้ายเรื่องมาโป๊ะแตกเพราะนางดันไปใช้ผ้าที่มีลวดลายคล้ายกับแบรนด์โกยาตทางแบรนด์ดังกล่าวเขายอมนิ่งเฉยไม่ได้นะครับได้ส่งจดหมายเตือนแล้วส่วนข้อกฎหมายจะเป็นยังไงไม่ทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับมีคนเล่าว่าเขาบอกคุณจุดๆๆกบเนี่ยนะร้ายมากทูตทหารคนก่อนที่ปารีสไปพูดอะไรไม่เข้าหูโทรศัพท์ฟ้องพ่อจัดการทูตทหารคนนั้นถึงขั้นต้องคลานไปขอโทษไม่รวมกับที่นางไปร่วมงานแฟชั่นครั้งหนึ่งและปรากฏว่าดาราสาวไทยที่มาร่วมในงานนั้นด้วยสงสัยคงจะเด่นกว่าเธอกว่านางนะเขาใช้คำว่านางนะและไม่แสดงความเคารพนางแบบไพร่ท่าที่คนไทยเคยทำปรากฏนางไม่พอใจอย่างมากสั่งให้ใช้คำว่าขี้ข้าเลยนะไปบอกดาราคนนั้นให้เอาพานดอกไม้คลานเข้าไปขอขมาเรื่องแบบนี้ที่ปารีสเขารู้เช่นเอาละพอแล้วครับเพราะอ่านมากกว่านี้ก็รู้สึกว่าภาษามันแรงมากคือเอามาอ่านให้ท่านฟังเนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าข่าวใน Royalist Marketplace นี่ยังรักษาคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องเจ้าเต็มที่นะครับยังเต็มที่อย่างว่านะครับเธอก็เป็นศิลปินนะฮะเป็นอาร์ติสต์เหมือนกันนี่รูปของเธอก็สดสวยมากแต่ว่าวันนี้มีปัญหาคือดีไซน์ของลายบางอย่างเนี่ยไปลอกเลียนไปเหมือนของเขาแล้วก็ว่ากันไปจริงเท็จก็ไปชี้แจงกันนะครับเราในฐานะประชาชนก็ให้รู้เท่าทันมีข่าวอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันครับคุณอาจารย์ปิยบุตรคุณธนาธรและคุณพรรณิกาหรือคุณช่อเจอข้อหา116แต่ว่าข้อหานี้ยังอยู่ในยังไม่ได้ฟ้องศาลอัยการฟ้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะยังไม่รู้ปรากฏว่าตำรวจส
ส่งจดหมายทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเลยครับโอ้โหงานนี้มาพิเศษจริงๆครับมีการสน.พญาไทส่งหนังสือไปที่กระทรวงการต่างประเทศให้ระงับพาสปอร์ตไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเรื่องนี้ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยท่านอาจจะแปลกใจว่าเอ้ยก็ไม่เห็นแปลกอะไรนี่นะครับเป็นเรื่องผิดปกติครับอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับว่า3คนนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของคนข้างบนที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้าเอาตั้งแต่ยุบพรรคถอดถอนกรรมการปลดกรรมการทำให้ไม่สามารถเข้าไปสสได้นี่ก็เป็นสส3คนนะแต่ถูกยุบพรรคโดยฉับพลันทันทีเนี่ยผมไม่ต้องพูดเรื่องเก่าแล้วซึ่งผมตั้งข้อสังเกตและประชาชนก็เห็นว่ามีลักษณะการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องวันนี้รูปธรรมมาลงที่คุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรและคุณช่อ3คนที่มาลงตรงนี้ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยปกติถ้าคดีเขายังไม่ฟ้องศาลนะเขายังไม่มีการสั่งระงับพาสปอร์ตครับและปกติศาลจะเป็นคนสั่งคนอื่นสั่งไม่ได้วันที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารผมก็เป็นหนึ่งในหลายคนที่ถูกระงับการใช้พาสปอร์ตโดยใช้คำสั่งของหัวหน้าคณะรัฐประหารจริงๆต้องให้ศาลออกครับแต่ยังไม่ทันฟ้องเฟิงไม่ได้ขอศาลเลยสั่งเองเลยคณะรัฐประหารเอ้าถ้าจะว่าตามกฎหมายแบบเป๋ๆก็ได้ก็เพราะว่าเป็นองค์รัฐาธิปัตย์แต่ตำรวจนี่เป็นอะไรฮะสน.พญาไทสั่งเพิกถอนพาสปอร์ตธนาธรปิยบุตรนี่มีจดหมายด้วยนะเป็นหนังสือของสน.พญาไทครับมีไปถึงอธิบดีกรมการกงสุลแล้วหลักฐานชัดเจนว่าคดีของคุณทั้ง3คนนี้เนี่ยไอ้เจ้าสุวิทย์ไอ้เจ้าโรสอิสระเป็นคนแจ้งความว่าผิดกฎหมายอาญา116จากการทำการเมืองในนามพรรคอนาคตใหม่เป็นเรื่องเก่าแล้วนี่คือหลักฐานว่าตามข่าวเนี่ยอยู่ในชั้นอัยการครับอัยการเขายังไม่ได้วินิจฉัยว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่ตำรวจชิงออกเลยถามว่าทำได้ไหมผมว่าโดยกฎหมายก็น่าจะทำได้แต่ในทางปฏิบัติเขาไม่ได้ทำกันอันที่สองสิ่งที่ผมมาบอกกับท่านถือว่าเป็นข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยก็คือข้อสมมติฐานที่ว่าในวังเนี่ยมีหน่วยยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่เขาจะสั่งการเบื้องบนไม่พอใจอะไรไอ้หน่วยนี้ก็จะทำหน้าที่ปฏิบัติการให้การปราบเด็กจากทะลุฟ้ากลายเป็นทะลุแก๊สแล้ววันนี้ก็กลายเป็นทะลุวังเห็นไหมฮะคือการใช้กฎหมายเกินส่วนเป็นการใช้อำนาจเกินกฎหมายเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าประชาชนเขารับไม่ได้วันนี้วัยรุ่นก็เลยตั้งเป็นกลุ่มทะลุวังเลยแล้วก็จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวดังนั้นการปราบปรามที่เราเคยเห็นตั้งแต่ปีก่อนการชุมนุมก็มีการปราบอย่างหนักมีการยิงกระสุนยางจนกระทั่งตาหูแตกดับเหมือนลูกนัดตาบอดเห็นไหมฮะปราบอย่างรุนแรงนั้นเราก็มีข้อสมมติสันนิษฐานว่าจากข้อมูลข่าวสารฝ่ายวิเคราะห์ข่าวว่า
หน่วยยุทธศาสตร์นี้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ที่เหนือรัฐบาลทำการได้แล้วก็มีข่าวเรื่องตั๋วช้างเข้ามาอีกดังนั้นวันนี้คนของวังสายตรงเลยเขาก็เป็นตำรวจคุมทั้งหมดเลยดังนั้นตำรวจสน.พญาไทอยากจะเป็นผู้กำกับอยู่ไหมคำสั่งลับก็ลงมาเนี่ยครับบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วนะครับข้อสมมติฐานนี้จึงน่าเชื่อเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งที่ยืนยันให้เราเห็นว่าอำนาจสั่งการเหนือรัฐบาลที่มาจากเบื้องบนนั้นเป็นจริงนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นไม่ต้องไปถามนะครับว่าศาลทำไมไม่ให้ประกันตัวทำไมศาลถอนประกันตัวก็เช่นเดียวกันกรณีของคุณดวงตะวันอีกสักครั้งนะครับวันนี้ผมมีเคสที่จะเอามาให้ท่านดูให้เห็นว่าการใช้อำนาจโดยไม่ชอบของกลไกของระบบรัฐเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในข้อหา112 116หรือเป็นบุคคลที่วังไม่พอใจเนี่ยนะอันนี้พูดกันตรงๆอย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กรณีของการสั่งถอนประกันคุณตะวันคุณดวงตะวันมีข้อมูลเข้ามาว่าการถอนประกันนะครับคำสั่งถอนประกันนี้มีส.ส.เขาวิจารณ์ในประเทศไทยไม่เป็นข่าวครับก็เป็นข่าวทางทวิตเตอร์แต่ผมเห็นว่านี่เป็นสาระสำคัญส.ส.ที่เสนอความเห็นเรื่องนี้คือคุณเบญจาแสงจันทร์ครับคนที่เคยอภิปรายงบประมาณของวังของพรรคก้าวไกลต้องชื่นชมนะครับเขาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วฐานะที่เขาได้จากประชาชนไปเนี่ยทำให้เขามีสถานภาพที่จะพูดเรื่องที่อ่อนไหวอย่างนี้ได้จริงอยู่ครับถ้าเขาจะเอาผิดเขาจะแกล้งก็ทำได้ครับแต่ฐานะที่ความเป็นผู้แทนราษฎรอันเนี้ยทำให้เขามีพลังอันหนึ่งที่พอที่จะพูดได้ผมนึกบอกว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยครับต้องชื่นชมเขานะครับในฐานะเขาเป็นผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เนี่ยคุณเบญจาบอกกรณีตะวันถูกส่งตัวไปเรือนจำทันทีโดยไม่รอยื่นประกันพอถอนประกันปั๊บไม่ยื่นประกันเลยเป็นการผิดวิสัยพอเป็นคดีมาตรา112การดำเนินการก็ไม่มีขอบเขตไร้มาตรฐานไม่ชัดเจนมีความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาของการใช้มาตรา112ที่จะส่งผลกระทบแง่ลบไปถึงภาพลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นข่าวอย่างนี้ครับในประเทศไทยไม่ลงหนังสือพิมพ์ไม่ลงสื่อปกติไม่ลงดังนั้นผมจึงต้องนำมาลงในรายการสุนัยทีวีนี่แหละแล้วเขาได้โพสต์ข้อความว่าเหตุผลที่ศาลถอนประกันเนี่ยเพราะว่าเธอถูกดำเนินคดีเรื่องการทำโพเรื่องจราจรเรื่องขบวนเสด็จแต่ที่ถูกถอนประกันเนี่ยเพราะไปรับเสด็จในอีกวันหนึ่งคนละเวลากันนะครับรายงานจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนให้เหตุผลว่าศาลสั่งถอนประกันเพราะอะไรครับศาลสั่งถอนประกันตะวันเหตุเพราะไปร่วมรับเสด็จเมื่อวันที่17มีนากับ6เมษายนนะครับและโพสต์ก่อนหน้านี้ก็โพสต์โพขบวนเสด็จซ้ำในเฟซบุ๊กก่อนส่งตัวไปทัณฑสถานหญิงทันที
โดยไม่รอให้ยื่นประกันเป็นการผิดวิสัยปกติคือพอถอนประกันปั๊บอุทธรณ์ได้ครับการอุทธรณ์เนี่ยควรจะให้เขารอที่ศาลก่อนแต่เนื่องจากว่าแบบเดียวกับกรณีคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่เรือนจำรีบเอาเข้าคุกเลยเห็นหรือยังครับนี่คือการจะเรียกว่ากลั่นแกล้งก็ได้นะครับเขาบอกว่าช่วงหนึ่งศาลได้พูดว่าการไปรอรับเสด็จของเธอนั้นผิดวิสัยที่ถูกถอนประกันเนี่ยนะไปรับเสด็จเนี่ยผิดวิสัยเพราะเธอใส่เสื้อดำไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองตกลงนี่การไปรับเสด็จต้องใส่เสื้อเหลืองเท่านั้นนะครับเอาละนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยคนจะไปรับเสด็จถูกจับครับ ผมพอเข้าใจนะครับว่าเด็กเขาคิดอะไรตำรวจคิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่วังควรจะได้คิดก็คือว่าการใช้อำนาจบีบบังคับให้เกิดความหวาดกลัวแล้วให้ยุติเนี่ยโดยใช้แทนความรักความชอบธรรมนี่นะเป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีคนหวาดกลัวมีคนจำนวนหนึ่งพร้อมจะสู้กับความไม่ถูกต้องเหล่านี้ภาพที่ผมให้ท่านดูนี้ในวันที่รอสิบเสด็จเขาก็จะไปรับเสด็จกันเขาคือถือป้ายอย่างเงี้ยผิดอะไรครับอยากรับเสด็จเนี่ยผิดอะไรต่อไปนี้รัชกาลที่สิบจะเสด็จไปไหนจะให้มีประชาชนมาต้อนรับเสด็จก็จะมีคนแทรกเข้ามาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมผมถึงบอกว่าการมีศัตรูสำหรับกษัตริย์เนี่ยมีศัตรูหนึ่งคนก็มากไปแต่วันนี้เขาไม่แคร์คำว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจการประกาศตัวเป็นศัตรูกับประชาชนอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยกำลังส่งผลต่อกษัตริย์อย่างแรงมากถึงขนาดจะออกเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนก็จะยากแล้วครับเห็นหรือยังครับดังนั้นวันนี้ถ้าท่านยังจะใช้วิธีการเช่นนี้จัดการกับเยาวชนต่อไปแสดงออกถึงความเกลียดชังโดยผ่านกลไกรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจอย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยตำรวจก็ดันออกหนังสือแบนพาสปอร์ตของคุณธนาธรและพวกอย่างเนี้ยอันนี้ผมถือว่าเป็นความเกลียดชังแสดงออกถึงความเกลียดชังที่ผ่านกลไกต่างๆคนก็รู้ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องพูดถือว่าเป็นบทข่าวที่ขาดหายไปจากการที่วินิจฉัยถอนประกันคุณดวงตะวันนี่แหละครับก็เป็นอย่างที่ผมว่าเขาก็ไปจับตัวผู้พิพากษาไม่ใช่จับตัวขอโทษไปเอาชื่อผู้พิพากษามาแล้ววันนี้ก็เกิดเรื่องอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะดังนั้นถ้าเราทำไม่เป็นไปตามกระบวนการนิติธรรมใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมใช้อำนาจเกินส่วนนั้นประชาชนเขาไม่มีอะไรจะตอบโต้เขาเลยใช้วิธีส่งชื่อออกเลยผู้พิพากษาชื่ออะไรผมไม่ต้องอ่านชื่อเพราะผมไม่ได้นิยมวิธีนี้นะครับแต่ว่าประชาชนคนอื่นเขาทำกันไปทั่วไปหมดแล้วผู้พิพากษาชื่อเนี่ยครับมี2คนเขาก็ถ่ายรูปมาเลยเดี๋ยวนี้มันหาง่ายนี่ครับผมต้องบอกว่าน่าจะมาถึงจุดสมดุลสักทีนะครับช่วยเอาปัญหาเหล่านี้วังเนี่ยเอาไปคิดนะครับว่าถ้ายังใช้อำนาจอย่างนี้แล้วข้อสรุปของประชาชนเขาก็เห็นชัดเจนแล้วว่าถ้าวังไม่ให้อำนาจพิเศษลงมานี่กลไกต่างๆมันไม่กล้าแผงฤทธิ์ขนาดนี้ครับอย่างที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ย
อีกเรื่องหนึ่งก็เช่นเดียวกันกรณีนี้เป็นเรื่องของศาลเหมือนกันคือคุณเอกชัยหงส์กังวานเนี่ยผมอุทธรณ์ให้เขาหน่อยครับคือเขาบอกเขาไปติดคุกเขาก็เอาเรื่องในคุกน่ะมาเล่าออกมาเฟซบุ๊กคือเรื่องความเน่าเฟะในคุกเนี่ยเขาไปเห็นมาเขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กเล่าเรื่องลามกในเรือนจำออกเฟซบุ๊กปรากฏว่าเรือนจำแจ้งความจับครับเห็นหรือยังครับแทนที่คนที่พูดความจริงเนี่ยเรือนจำจะได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปล่าฮะกูจับมึงแล้วศาลก็ทำให้ครับแทนที่ศาลจะมองเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทในเรื่องติชมเพื่อความเป็นธรรมการเอาความจริงมาเปิดเผยความไม่ถูกต้องในองค์ในคุกในเรือนจำเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีที่เขากล้าที่จะเปิดปรากฏว่าสั่งจำคุกเขาจริงๆคดีนี้เป็นคดีเก่านะครับนี่เป็นชั้นอุทธรณ์เขาก็สู้ฎีกาประกันตัวและสู้ฎีกาในชั้นฎีกาแต่ที่ผมเอามาเล่าเนี่ยก็เพราะว่ากรณีของคุณเอกชัยหงส์กังวานนั้นได้รับกระทำอย่างป่าเถื่อนมากศาลก็รู้ครับหรือควรจะรู้คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยวางเป้าหมายที่จะทำร้ายเขาเลยแกก็สู้ครับแกก็สู้แกถูกกระทำอย่างผมถือว่าหมายเอาชีวิตเขาเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับหรือว่าข่มขู่อย่างรุนแรงที่สุดเช่นข่าวนี้ครับเผารถเขาเมื่อปี2562มีคนรอบทำร้ายทรัพย์สินของเขาของคุณเอกชัยหงส์กังวานกลางดึกอย่างรูปที่ท่านเห็นเผารถเขาถูกนะครับนี่62ถูกทำร้ายหน้าศาลก็เคยถูกทำร้ายครับขนาดไปขึ้นศาลนี่ไม่ใช่คนร้ายหรอกครับก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละที่กระทำกับเขาเห็นเขาเป็นคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเขาถูกจำคุกในคดีที่เขาขายซีดีของ BBC BBC เขามีข่าวเรื่องของริมสะเรื่องของบุคคลสำคัญอยู่ริมสะก็เลยถูกจับจำคุกข้อหา112ตั้งแต่นั้นพอออกมาก็ถูกเป้าหมายที่จะถูกเล่นงานถูกทำร้ายร่างกายไปขึ้นศาลก็ถูกทำร้ายร่างกายนี่ เหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่13 2562นี่ครับมติชนก็ลงข่าวเอกชัยโดนสี่ชายชะกันลุมทำร้ายหน้าศาลจนหน้าบูดบวมช้ำแล้วจับใครไม่ได้ผมยังจำได้ว่าในเวลานั้นเนี่ยไอ้ที่ปรึกษาคุณประยุทธ์วันเนี้ยคุณที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยชื่อนายตำรวจอะปรากฏบอกก็เอาหลักฐานมาสิจะไปจับให้ดูสิครับคือตำรวจไม่ทำไม่ตามจับคนร้ายเลยคือรังแกเขาเห็นอย่างเนี้ยเขาก็สู้ก็ต้องนับถือน้ำใจเขาจริงๆนะคุณเอกชัยหงส์กังวานผมอยากให้พี่น้องได้เห็นความจิตใจที่กล้าต่อสู้ของคุณเอกชัยหงส์กังวานแม้จะถูกกระทำทำร้ายจับตัวได้เห็นหน้าถ่ายรูปได้แต่ไม่ตำรวจไม่ดำเนินคดีนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับคุณเอกชัยไม่ได้ถูกทำร้ายครั้งเดียวถูกทำร้ายหลายครั้งนะครับนี่ถูกดักตีอีกเห็นจนชินมีหน้าตาของคนทำร้ายด้วยนะเอกชัยหงส์กังวานเมื่อเดือนสิงหาคม2561ก็ถูกทำร้ายครับผมถึงบอกว่าวันนี้ที่ต้อง
เอาเรื่องของคุณเอกชัยมาเล่าแล้วศาลก็สั่งลงโทษไม่รอลงอาญาด้วยนะเห็นไหมครับจริงๆเขาเอาความจริงในคุกมาเปิดเผยน่าจะขอบคุณเขาแต่ว่านี่คือระบบเผด็จการไทยมันทำกันอย่างนี้คือถ้าเขาเหม็นขี้หน้าใครเขาก็ทำร้ายรังแกกันเต็มที่อย่างนี้ผมจึงต้องเอาเรื่องนี้มารายงานให้พี่น้องทราบนะครับนี่คือข่าวที่ข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็โหวตหรือยังครับข้อความที่ให้ท่านโหวตปิดท้ายรายการวันนี้ท่านเห็นด้วยไหมครับที่กษัตริย์ใช้อำนาจได้ใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจโหวตนะครับจะได้เห็นกันว่าประชาชนเรามีความคิดความเห็นกันอย่างไรอย่างน้อยที่สุดเรื่องเราเรื่องนี้ก็จะเข้าไปถึงในวังเพื่อให้คนในวังได้รับรู้ว่ามีการพูดความจริงเหล่านี้ผ่านสถานีโทรทัศน์สุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับอย่าลืมนะครับเราออกอากาศเป็น3ช่องสดทุกครั้งสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับแล้วก็ใน Facebook สุดใน Fanpage นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในวันเสาร์สำหรับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ